จากตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้อาจารย์สามารถนำมายกตัวอย่างได้อย่างมากมายในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ใส่ใจสะอาดมีสื่อและคลิปที่สามารถสแกน QR code และนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาได้ซึ่งจะอยู่ท้ายบทของแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรืออาจจะยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงหรือข่าวที่กำลังเป็นกระแสสังคมเช่นขับรถเร็วขับรถผ่าไฟแดงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์วิชาคณิตการคำนวณอัตราความเร็วหรือการแทรกข้อกฎหมายเพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้นักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจากรูปภาพวงกลมพื้นที่สีขาวแทนประโยชน์ส่วนรวมวงกลมพื้นที่สีดำแทนประโยชน์ส่วนตนพื้นที่สีเทาเกิดจากการทับซ้อนของวงกลมสีขาวและสีดำส่วนนี้คือส่วนอินเตอร์เซ็กเป็นพื้นที่เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งแผนภาพนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตได้จากนั้นอาจารย์ก็แบ่งกลุ่มและมอบหมายให้นักศึกษาอภิปรายพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยกันสรุปและนำเสนอจากการนำเสนออาจารย์สามารถยกตัวอย่างได้อย่างต่อเนื่องเช่นการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำประปาของหน่วยงานเชื่อมโยงถึงการคำนวณค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์วิชาบัญชีและวิชาเหล่านี้สามารถใช้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวมได้นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นเหตุของการเกิดการทุจริตและเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรไวใสใจสะอาดในหน่วยที่2สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเนื้อหาเกี่ยวกับระบบความคิดระบบเลขฐาน10และฐาน2สามารถนำหลักการดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาคอมพิวเตอร์ได้และนำเสนอตัวอย่างจากสถานการณ์ของเนื้อหาในหลักสูตรนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจากพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในชีวิตประจำวันสามารถส่งผลกระทบถึงสถานการณ์ทุจริตในระดับประเทศและระดับโลกจากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือค่า CPI นั่นเองเมื่ออาจารย์เชื่อมโยงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับเนื้อหาวิชาที่สอนอาจารย์สามารถมอบหมายให้นักศึกษาได้อภิปรายแนวทางการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้และการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.จากการนำเสนออาจารย์สามารถยกตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในหน่วยที่3ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคมและหน่วยที่4ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและปรับตัวโดยให้ประชาชนทุกระดับอยู่ได้อย่างมีความสุขสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์อาจารย์สามารถมอบหมายให้นักศึกษาได้ร่วมกันใช้หลักสตรองในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสรุปนำเสนอเพื่อให้เพื่อนๆได้สามารถร่วมกันอภิปรายได้